คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องบทสวดถวายพระตอนที่หพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพเป็นอนุภาพที่ไม่มีประมาณเพราะเป็นอจินไตย อยู่เหนือวิสัยของผู้ที่ใจยังไม่หยุดจะเข้าใจได้ด้วยการนึกคิดด้นเดาเอาตามหลักตรรก,กวิทยาหรือศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นศาสตร์เฉพาะของผู้รู้แจ้งเท่านั้นผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระรตนตรยัยมักจะประสบกับอนุภาพ ของพระรัตนตรัยอยู่เสมอเจอแต่เรื่องอศัศจรรย์จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะสิ่งอศัศจรรย์จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่หากใจเราหยุดนิ่งเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรยัยเราจะมีความบริสุทธิ์มีอนุภาพ ตามท่านไปด้วยดังนั้นเราควรปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยให้ได้ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะในบทพุทธชัยยมมงคลคะถาพระธรรมอาจารย์ ได้ประพันธ์เอาไว้ว่ากัตวานะกัตธมุตรังอิวคับพินิยาจินจายะทุทวจนังชยากายมัชเชสันเตนโสมวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชาสาพวตุเตชยมังคลานิ พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมุนีได้ทรงชนะคำกล่าวร้ายของนางจินจมานวิกาผู้ธรรมการเหมือนหญิงมีคันได้ทำไม้สันฐานกลมผูกติดไว้ด้วยวิธีที่งดงามคือความสงบพระไทยในถ้ำกลางมหาชน โดยเดชแห่งพุทธชัยยมมงคลน,นั้นขอชัยมมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอีกอย่างหนึ่งที่ทรงแก้คำครหานินทาของชาวเมืองได้ด้วยอาการสงบถือว่าเป็นอีกแง่มุมมองหนึ่งของชัยชนะ ที่มีความแตกต่างกันไปคือทรงชนะการถูกกล่าวหาจากหญิงสาวที่ชื่อว่าจินจาผู้เป็นสาว,วกของเดรถีพระองค์ทรงถูกกล่าวหาว่าได้ร่วมหลับนอนกับหญิงสาวคนนี้จนนางตั้งครรภ์ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ชาวโลกส่วนใหญ่พร้อมจะเชื่อกันได้ไง,ง่ายๆอยู่แล้วแต่เพราะความบริสุทธิ์ของพระองค์ทำให้ทรงเอาชนะแผนการชั่วร้ายที่พวกเดรถัถีได้หาวิธีที่จะมาทำลายพระพุทธศาสนามีวารับพระบาลีที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาผู้ส่องแสงสว่างสวัยยังไม่เสด็จอุบัติขึ้นเพียงใดจนทั้งหลายก็พากันบูชาสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอยู่เป็นอันมากเพียงนั้นแต่เมื่อใดพระพุทธเจ้า ผู้มีพระสุรเสียงอันไพเราะได้ทรงแสดงทำแล้วเมื่อนนั้นลาบและสกการะของพวกเดรัจีก็เสื่อมไปชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในครั้งนี้ก็มีอยู่ว่าสมัยที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงเริ่ม ประกาศพระพุทธศาสนาใหม่ๆได้มีมหาชนหลั่งไหลามาศรัทธาและออกบวชตามพระองค์เป็นจำนวนมากทำให้พวกเดรัจีซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาได้เสื่อมจากลาบสการะเป็นเช่นกับแสงของหิ่งห้อยในยามที่พระอาทิตย์ ส่องแสงความศรัทธาที่ปกตนเคยได้รับก็ถดถอยลงไปดังนั้นผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบางพวกจึงหาทางกำจัดพระพุทธองค์โดยการกลั่นแกล้งทุกวิถีทางพวกเดรถัถีจึงปรึกษาหารือกันว่า เพราะพระสมณโคดมแท้ๆทำให้พวกเรานะต้องได้รับความเดือดร้อนลาบสการะที่เคยมีก็หายไปหมดถ้าหากปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินไปเช่นนี้นะเห็นทีพวกเรานะคงต้องย่ำแย่แน่ต้องรีบหาทางแก้ไขโดยด่วน ว่าแล้วก็ช่วยการคิดหาอุบายที่จะทำลายพระพุทธศาสนาในที่สุดก็คิดจะใส่ร้ายพระพุทธเจ้าโดยการใช้นางจินจำมานวิกาเป็นเครื่องมือในสมัยนั้นมีปริพาชิกาคนหนึ่งชื่อว่าจินจำมานวิกา นางเป็นหญิงโูปงามพวกเดรัถีจึงคิดที่จะใช้นางเป็นเครื่องมือในการทำลายพระพุทธศาสนาเมื่อเจนยามาวิกาเข้าไปในอารามของเดรัถีพวกเดรัถีก็ยุยงให้นางเป็นตัวแทนในการทำลายชื่อเสียงของพระพุทธเจ้า นางก็ตกลงทำตามคำแนะนำนั้นในเย็นวันนั้นก็ได้เริ่มแผนการที่ไม่น่าเชื่อว่าสาวงามอย่างเธอะจะกล้าคิดกล้าพูดและกล้าทำในสิ่งที่กำลังนำไปสู่การสวยทุกสรมานอันแสนสาหัสในอเวจีม,มหานรก นางได้เดินมุ่งหน้าเข้าไปในวัดพระเจตวันแต่งตัวเรียบร้อยถือดอกไม้ของหอมเข้าไปได้เดินสวนกับสาธุชนที่ฟังทรรเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดินสวนทางกันผู้คนก็สงสัยจึงไต่ถามว่านี่เธอจะไปไหนล่ะ นางตอบว่าฉันจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พอรับสายตาของผู้คนแทนที่นางจะเข้าไปในวัดกลับแวะไปพักค้างที่อารามของพวกเดรถีซึ่งอยู่ใกล้ใกลกับวัดพระเชตวันในตอนเช้าเมื่อสาวตชนออกจากพระนคร จะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีประภาคเจ้านางก็ทำทีเหมือนกับเพิ่งอ,ออกมาจากวัดพระเจตวันแล้วก็เดินสวนทางมาพอถูกถามว่าแม่นางเมื่อคืนเธอไปนอนที่ไหนมาก็ตอบว่าเมื่อคืนฉันพักอยู่ในวัดพระเจตวันนี่แหละ นางอดทนทำอย่างนี้อยู่เป็นเดือนเดือนเมื่อถูกถามอีกจึงบอกฉันพักจุนในพระคันตะกุฎีเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทได้ฟังแล้วก็เกิดความคลางแคลงสงสัยที่เป็นบุทรชนอยู่บางคนก็เชื่อแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูมากขึ้นทุกวัน พอล่วงไม่ได้สามสี่เดือนนางทำทีเหมือนว่าเริ่มมีท้องแล้วก็ให้พวกเดรัจฉีไปโพลธนาว่านางตั้งครนภกับพระพุทธเจ้าเวลาพาไปเก้าเดือนนางทำเป็นท้องแก่โดยเอาไม้กลมวางไว้ที่หน้าท้องแล้วก็เอาผ้าหม่ม ทับอีกชั้นหนึ่งเย็นวันหนึ่งในขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมแก่มหาชนนางได้เดินเข้าไปท่ามกลางมหาชนแล้วยืนต่อนหน้าพระพักของพระองค์ได้ร้องตะโกนใส่ว่าพระองค์นะ่ะดีแต่แสดงธรรมให้คนอื่น หม่อมชันคันแก่แล้วไม่เห็นมาสนใจเลยทำไมพระองค์ไม่รีบไปหาสถานที่สำหรับคลอดลูกของเราล่ะแต่หากพระองค์ไม่ทำเองก็น่าจะบอกอุปถากให้จัดการให้ก็ได้นางได้ด่าบริภาพพระตถาคตเจ้าในท่ามกลางพุทธบริษัท โดยไม่มีความละอายต่อบาปเลยแม้แต่นิดเดียวพระพุทธองค์ทรงนิ่งอย่างพระเสร็จแล้วก็ตรัสด้วยพระสุรเสียงอันสงบราบเรียบว่าดูก่อนน้องหญิงคำที่เธอกล่าวนั้นนะ่ะมีแต่เพียงเราและเธอเท่านั้นที่รู้แล้วทรงนิ่ง โดยพระพักตรทีเป็นปกติมหาชนที่มีศรัทธาตั้งมั่นก็ไม่วไหวั่นไหวแต่ผู้ที่มีอินทรีย์ยังอ่อนก็เริ่มเกิดความคลางแคลงสงสัยทางด้านจินจำมานวิกาก็บริพาทด่าว่าอยู่คนเดียวม่ได้หยุดปากจนเป็นเหตุให้อาสนะของท้าสักกะเกิด อาการออกร้อนจึงสอดส,ส่องทิพะจักษุลงมาทรงทราบว่าหญิงงามแต่ใจซามกำลังกล่าวตู่พระตถาคตจึงดำริว่าเราจะต้องเป็นผู้ชำระคดีนี้ด้วยตัวเองว่าแล้วก็เสด็จมาพร้อมกับเทพบุตรสี่องค์เทพบุตร ได้แปลงไปลูกหนูก็ไปกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้เอาไว้แล้วทำลมให้พัดผ้าห่มขึ้นนางมัวแต่ยืนด่าไม่ทันรู้ตัวไม้กลมที่มัดไว้ก็กลิงตกลงบนหลังเท้าของนางทำให้นางได้รับความเจ็บปวดทรมานมหาชนเมื่อรู้ความจริง จึงพากันไล่ทุบตีนางด้วยความโกรธแค้นนางจึงตกใจมากเพราะรู้ว่าความแตกที่แล้วรีบวิ่งหนีจากการถูกมหาชนรุมทุบตีแต่พอรับคลองจากสุของพระพุทธองค์ไปเท่านั้นแผ่นดินหนาสองแสนสี่มื่นยอด ก็ไม่สามารถจะรองรับกรรมอันชั่วช้าที่นางได้ทำไว้จึงแยกออกเป็นช่องแล้วเปลวไฟก็ก่อตั้งขึ้นจากอเวจีมหานรกดูดเอานางลงไปสู่อเวจีมหานรกทันทีเนื่องจากกรรมที่นางก่อขึ้นในครั้งนี้นะ่เป็นกรรมหนักคือไปใส่ร้าย พระบรมศาส,สดาผู้บริสุทธิ์จึงได้รับผลกรรมที่ทันตาเห็นเรื่องราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเอาชนะแผนนารีพิฆาตโดยมีผู้อยู่เบื้องหลังคอยชักใยนางจินจำมานวิกานี้นี่ะไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะจ๊ะต่ได้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งเกิดขึ้นต่อเหล่าพระสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่ประสงค์ในพระพุทธศาสนาต้องระมัดระวังให้ดีทีเดียวเพราะแม้กระทั่งพระบรมศาสดายังถูกกล่าวหามาแล้วเพราะความประสงค์ร้ายของผู้ที่อิจฉาและไม่เลื่อมใสแต่พระองค์ก็ทรงสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ เมื่อความจริงปรากฏเพราะความจริงก็คือความจริงบางครั้งเมื่อเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พระพุทธศาสนาเป็นของจริงแท้ของแท้ย่อมทนต่อการพิสูจน์เหมือนทองแท้ที่ไม่กลัวไฟเพราะฉะนั้น ในขณะที่เรา,ากำลังสร้างบารมีอยู่นี้เนี่เป็นธรรมดาที่เราจะต้องพบกับอุปสรรคเราก็จะเพิ่งไปตื่นข่าวอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีมีสติรักษาความสงบของใจดวงนี้เอาไว้ให้อภัยแก่ผู้ติดมีความเข้าใจยังไม่สมบูรณ์ รักษาใจให้ผ่องใสอย่าได้หวันไหวให้ฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งทำความดีของเรานะ่ะเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวกันทุกคนนะจ๊ะ